TK Read มีอีกซีนในเทปนี้เราจะมารีวิวหนังสือเกียวโตซ่อนกลิ่นเกียวโต Hidden Sense และ Talk to her เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าเกียวโตซ่อนกลิ่นเกียวโต Hidden Sense โดยอุทิศ เหมมูลในความสัมพันธ์ที่ต้องหลบเร้นบางครั้งหากมีใครบางคนรู้สึกแปลกแยกบนที่ทางความสัมพันธ์ของตนเองความแปลกแยกนั้นคงไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ต่างดาวที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวบนโลกอย่างน้อยก็ในความรู้สึกของวารีนักศึกษาคนหนึ่งที่มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการที่เมืองเกียวโตเขาบังเอิญพบกับโทโมะผู้เข้าร่วมสัมมนาชาวญี่ปุ่นวารีหลงรักโทโมะตั้งแต่ท่วงท่าแรกเห็นหากแต่ปมในอดีตเรื่องพ่อกดทับให้เขาไม่อาจแสดงความรู้สึกออกมาโดยตรงขณะที่ชะตาของทั้งคู่ผูกโยงซ่อนทับกับมิติทางการเมืองทำให้วารีรู้สึกประหวั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้จนที่สุดแล้วไม่อาจปฏิเสธหรือยอมรับกลับต้องเนรเทศตัวเองสู่การเดินทางอันยาวไกลTalk to her โดยเปโดร อมอโดวาความรักของเบนิโยอาจแตกต่างกับคนอื่นไปเสียหน่อยเขาไม่เพียงหลงรักอลิเซียผู้ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเพียงเท่านั้นในความรู้สึกส่วนตัวของเบนิโยแม้อลิเซียไม่อาจเข้าใจสิ่งต่างๆที่เขาพูดความรักที่เขามอบให้ผ่านการเวลาพิสูจน์โดยตัวมันเองว่าเธอพร้อมจะร่วมรักกับเขาความรักต้องเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายสำหรับเบนิโยนี่คือความรักระหว่างเจ้าหญิงแสนสวยผู้หลับไหลกับพยาบาลผู้ซื่อสัตย์ของเธอ